มาตั้งแต่ปลายปียันโอ้เขาเรียกเลยนะภาษาโบราณอ่ะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่จริงค่ะเนี่ยล่าสุดเลยอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้ขอบตาด้านซ้ายเนี่ยนะคะบวมขึ้นไปกว่าเดิมร้องไห้เหรอคะบวมตาบวมไม่ร้องไห้เสียดายเหรอคะเอาไปเสือกเขาไปเสือกเขาเยอะนิดนึงคุณแม่รักที่ไม่เคยจบสวยค่ะของคุณแอมมี่บอททอมบูหลายหลายคนรู้จักกันดีแหละว่าแอมมี่บอททอมบูเนี่ยคือใครนะคะก็คือเป็นนักร้องนำวงบอทเดอะบอททอมบูเนี่ยแหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนนะที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเรื่องของผลงานนะแต่เรื่องความรักเนี่ยเป็นความรักที่หลายๆคนบอกอ้าวแต่ละครั้งที่มีความรักส่วนใหญ่มักจะจบไม่ค่อยสวยในเรื่องของมือที่3บ้างในเรื่องของกระแสข่าวบ้างอย่างตอนที่คบกับคุณไอดราเนี่ยนะคะก็โอ้โหมีข่าวใหญ่โตเหมือนกันใช่ที่แบบว่าตอนนั้นแต่งงานเนาะแต่งงานอุ้ยเราชอบคู่นี้มากเลยเขาเป็นแบบว่าคู่แบบว่าแนวติดๆอ่ะแล้วก็แบบว่าแต่งตัวอินดี้อินดี้หน่อยแล้วก็แต่งตัวน่ารักงานแต่งงานก็น่ารักน่ารักเคยเจอในสถานที่สาธารณะเนี่ยนี่วิ่งไปขอถ่ายรูปกับเขาเลยนะคือชอบมากปื้มมากทั้งไอดราทั้งน้องเอมมี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อุ้ยอ่านข่าวก็ตกใจโดยน้องไอดราโพสต์เป็นเสื้อในสีดำเสื้อในสีดำนะแล้วก็เป็นของผู้หญิงคนนึงแล้วก็แท็กหาผู้หญิงด้วยใช่อันนี้คือวีรกรรมแรกนะหลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวอีกนะฮะคุณแอมมี่เนี่ยก็เลิกรากับคุณไอดราไปะนะฮะคุณไอดราก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องนะฮะก็คือในฐานะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะพาลูกไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ถึงฝ่ายหญิงจะมีแฟนหรือฝ่ายชายจะมีแฟนเขาก็ไม่ยุ่งกันใช่แต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ลาลาเบลนะเราว่ามองแล้วน่ารักน่ารักคู่นี้ก็น่ารักอยู่หลังจากนั้นคุณแอมมี่ค่ะก็มีข่าวกับน้องวีโอเรตนะก็คือประมาณว่าเป็นแฟนกันแบบลับๆเนี่ยแหละแต่ฝ่ายชายเนี่ยขอให้ไม่ต้องเปิดตัวแล้วก็เลิกรากันไปแบบลับๆเลยตอนแรกเราก็ไม่คิดนะว่าเขาเป็นแฟนกันแต่พอแบบว่าพอแบบว่าโซเชียลอ่ะเขาไปหาข้อมูลเลยแบบอุ้ยตายแล้วใช่นะยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะจบไม่สวยอีกน้องไซนะไซปะนัสยานะคุณผู้ชมจบไม่สวยเพราะมันมีข่าวลือนะว่ามีมือที่3มาแทรกกลางระหว่างความรักด้วยนะฮะและมีแฮชแท็กด้วยบอกว่าสงสารเหยื่อคนต่อไปก่อนที่จะลบรูปคู่ออกจาก Instagram เกลี้ยงเลยความรักของทั้งคู่ก็ปิดฉากลงและหลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวว่าคบหาดูใจกับน้องเมลีนะคะเมลีคัมภีร์ลูกของพี่พงศิษฐ์คัมภีร์นั่นแหละโอ้โหเป็นกระแสข่าวเลยตอนแรกออกมาก่อนดีออกมาเป็นยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครค่ะเป็นแบบอักษรย่ออักษรย่อแล้วทุกคนนักร้องช็อตนั่นแหละทุกคนก็เลยหาปรากฏว่าหวยก็มาออกเป็นเอมมี่ของเรานี่แหละคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเราก็รู้มาสักพักนึงแล้วว่าเขาคบหาดูใจกันนะฮะมีข่าวลักเลิกๆนะฮะแต่ครั้งนี้ค่ะมันมีมากกว่านั้นก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะก็ประกาศว่าเลิกรากับฝ่ายชายและในขณะที่ตนเองเนี่ยตั้งครรภ์ได้3เดือนแต่ว่าฝ่ายชายเขาออกมาบอกนี่เธอว่าก่อนเลิกอ่ะยังไม่รู้ว่าท้องตอนเลิกเสร็จแล้วฝ่ายหญิงถึงมาบอกว่าท้อง13สัปดาห์แต่ตอนนั้นที่เลิกอ่ะเขาก็มีเหตุผลหลายเหตุผลก็คือว่าขู่จะทำร้ายลูกเขาแล้วก็ไปใส่ร้ายเขากับต้นสังกัดแล้วก็แบบว่าไปให้สร้างเพจสร้างข่าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางผู้หญิงอ่ะน้องเมลีรู้จักกับแบบพวกสายเพจนักข่าวนี่สื่อต่างๆก็เหมือนไปสร้างข่าวแบบว่าทำให้เขาติดกระแสลบไงแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะอย่างน้องเมเนี่ยเขาออกมาหักล้างในคำพูดต่างๆเรื่องของการขู่ทำร้ายลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยโมโหก็เลยพูดนะฮะรวมไปถึงในส่วนของใส่ความต้นสังกัดเนี่ยเขาก็มีการเคลียร์มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วต้นสังกัดส่วนสื่อต่างๆเนี่ยหรือคนสร้างข่าวเนี่ยเขาไม่ดูรู้จักเลยนะล่าสุดสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมทางด้านฝั่งของคุณแอมมี่เนี่ยนะคะเขาก็มาโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลว่าขอโทษเมลีเรียบร้อยแล้วนะรายละเอียดเนี่ยโอ้โหแบบชัดเจนมากๆคุณผู้ชมบอกว่าต่อจากนี้หากมันจะพอมีทางผมอยากขอโอกาสที่จะได้แก้ไขมันสำหรับความผิดพลาดของผมไม่ใช่คนรักที่ดีและพ่อที่ดีแต่ผมพร้อมจะเป็นพ่อของลูกเรา
พร้อมที่จะดูแลลูกของเราผมเชื่อว่ามันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับคนที่ต้องเผชิญเพียงลำพังขอโทษที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่สัญญาว่าจะพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเราเล็กซี่ว่าเขาจะกลับไปคืนดีกันไหมยากเพราะว่าเหมือนแก้วมันล้าวไปแล้วเนาะความรู้สึกของน้องเมลีมันก็คงเสียไปแล้วแต่ด้วยเหตุผลนานาจิตตังอีกนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆที่เขาทะเลาะกันลึกๆจริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะเลิกรากันเพราะเหตุอะไรเพราะเห็นบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยก็มีภาพมีหลายร่างมีลงรูปกับสาวใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสืบตรงนี้ด้วยเดี๋ยวต้องดูหรือว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงอื่นทำให้น้องเขารู้สึกน้อยใจใช่ตรงนี้ด้วยนู่นนี่หรือเปล่านะแต่ความรักเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่เขาคุยกันนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สำคัญมากๆตอนนี้ความรักมันมี3คนแล้วไงค่ะอีกคนนึงคืออยู่ในท้องอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าเราต้องห่วงเด็กมากกว่าแต่เราเชื่ออยู่อย่างนึงนะจากที่เราเห็นกรณีที่แบบไอด้ามีลูกเอมมี่ก็ดูแลลูกดีในส่วนของการเป็นพ่อนะแต่ว่ากับน้องเมลีเขาก็คงดูแลลูกเขาได้ดีแต่ในส่วนของการเป็นชีวิตคู่เราไม่รู้ต้องรอรุ้นนะคะว่าเขาจะตกลงกันยังไงเดี๋ยวเราอะไปสืบสอบมาให้โอ้แน่นอนไปสืบสอบเพราะว่านิยายเรื่องนี้มันยังไม่จบยังไม่รู้จบว่าตอนอวสานจะเป็นยังไงอะคุณเราต้องไปหานะคะหาข้อมูลโอ้ยแต่ตอนเนี้ยคือทีมงานหมุนอย่างนี้แล้วเวลาหมดลงแล้วอะหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ